ไต่แหลงโซโร่4v4ต้นซีซั่นยังไงให้มีโอกาสขึ้นแดงมากที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันครับTC Online เติมเกมราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์สุดคุ้มที่ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 27% กับเกมสุดฮิตให้เลือกเติมพร้อมส่วนลดทุกเกมไม่ว่าจะเป็น Free Fire ROV Genshin และเกมอื่นๆอีกมากมายรวมถึงบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินออนไลน์กว่า20รายการและการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายสำหรับมือถือ TC เติมเกม .netหรือดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Play Store สกิลหลักในการกดใช้ของเรานะครับก็คือจะตัวโอเลออนนั่นเองครับโดยผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2แบบนะครับผมทุกคนครับมาเริ่มแบบที่1กันเลยครับผมประกอบไปด้วยโอเลออนนะครับผมเมื่อเรามี EP 150หน่วยนะครับจะสามารถกดใช้สกิลล่างโลหิตได้นะครับและจะอยู่ในโหมดอมตะ3วิและยังสามารถดูดเลือดศัตรูที่อยู่ใกล้เราในระยะ5เมตรได้ด้วยนะครับและถ้านำมาคอมโบกับมิเกลบอกเลยว่าโคตรโหดกระโดดขี่เป็ดครับผมทุกคนสกิลมิเกลนะครับเมื่อเรายิงศัตรูล้มนะครับรับไปเลยนะครับ200 EP นะครับผมทุกคนก็จะเข้าไปคอมโบกับโอเลออนพอดีนะครับสมมติว่าเราไม่มี EP เนี่ยเราไปยิงศัตรูดาวได้นะครับ EP ของเราเนี่ยก็จะเด้งเป็น200นะครับก็จะสามารถกดใช้สกิลโอเลออนได้แบบรัวๆนั่นเองนะครับผมสกิลต่อไปก็คือจะตัวโซเนียนั่นเองนะครับผมเมื่อศัตรูยิงเราตายนะครับเราจะอยู่ในโหมดอมตะจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ชั่วคราวนะครับเป็นเวลา 0.5 วิและจะได้รับโล่มา150หน่วยนะครับเป็นเวลา3วิถ้าเราสังหารศัตรูได้ทันในเวลา3วินะครับเราก็จะฟื้นคืนชีพและได้รับเลือดตามโล่150ของเราเหลือนะครับเช่นศัตรูนะครับยิงดาเมจมาใส่เรา50นะครับจากโล่150ก็จะเหลือ100ใช่ไหมพอเรายิงศัตรูปุ๊บศัตรูดาวปั๊บเราก็ฟื้นคืนชีพนะครับมากับพร้อมเลือด100ครับถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมสกิลสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเคนลี่เดอะสวิฟลี่นะครับเมื่อเรากดปุ่มวิ่งเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้น 6% นะครับผมและยังมีสกิลปลูกพลังเสริมด้วยนะครับวิ่งเป็นเวลา4วิเนี่ยดาเมจครั้งแรกที่เราทำใส่ศัตรูเนี่ยจะแรงขึ้นเป็น 106% เลยนะครับเป็นระยะเวลา5วิถือว่าแรงมากๆนะครับผมทุกคนครับสัตว์เลี้ยงที่เราจะเอาไปเนี่ยก็จะเป็นเดกินะครับผมก็จะเห็นศัตรูที่กำลังพันยานะครับในระยะ30เมตรนะครับเป็นเวลา5วิสมมุติว่าเรายิงเจ็บแล้วเฮ้ยศัตรูชุกไปไหนวะมองไม่เห็นนะครับผมเดกิช่วยคุณได้ครับผมเราก็จะเห็นศัตรูที่วิ่งถอยไปเอ้ยมันอยู่นี่ดีกว่าเราก็สามารถยิงได้นะครับผมจะเป็นม้าส้มๆนะฮะและเทมเสริมของสายโซโล่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแผนที่เสบียงครับถ้าแผนที่เสบียงเนี่ยในโหมดทั่วไปก็จะเป็นแผนที่เอาไว้เปิดกล่องใช่ไหมแต่พอเรามาใช้ในโหมด14เนี่ยมันก็จะปลดล็อกร้านค้าลับใน 4v4 นะครับซื้อบัฟพิเศษต่างๆได้นะครับผมบัฟที่1นะครับฟื้นฟู EP นะครับพอเราซื้อปุ๊บนะครับเราก็จะมี EP เต็มหลอดนะครับผมบัฟที่2ก็จะเป็นแปลง EP รวดเร็วนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช่เกี่ยวกับสมมุติว่าศัตรูเนี่ยยิงเราเลือดล้นใช่ไหมทุกคน EP ของเราเนี่ยมันจะแปลงมาเป็นเลือดให้เราเร็วหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมบัฟที่3เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มความเร็วนะครับผมเมื่อเริ่มเกมนะครับทั้งทีมเราจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่ม 15% นะครับทุกคนเลยนะครับและเพิ่มความเร็วขึ้นอีก 10% นะครับถือว่าเป็นบัฟอะไรที่ดีมากนะครับและบัฟสุดท้ายก็คือบัฟพยาบาลนะครับผมก็คือจากยา2กล่องของเราเนี่ยก็จะเป็น3กล่องครับไม่ว่าจะเป็นบัฟไหนก็ตามนะครับเพื่อนในทีมเราที่อยู่กับเรานะครับได้บัฟเหมือนเราหมดครับดังนั้นเนี่ยเราเอาไปคนเดียวบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับเป็นบัฟเสริมพิเศษที่ 4v4 เนี่ยต้องมีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคอมโบแบบที่2กันนะครับผมสกิลแรกนะครับประกอบด้วยโอเลออนมิเกลโซเนียนะครับแต่เราจะเปลี่ยนจากเคนลี่เนี่ยเป็นอันโวโลนั่นเองนะครับผมอันโวโลเนี่ยก็จะเพิ่มความเสียหายประเภทระเบิด 20% และเพิ่มระยะในการปาได้ไกลขึ้น 10% นะครับและ1วิก่อนที่ระเบิดจะลงพื้นเนี่ยก็จะแยกร่างนะครับออกมาเป็น3ลูกนะครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 20% จากเดิมนะครับจากเดิมก็คือ20บวกเข้าไป20เป็น 40% ถือว่าแรงมากๆนะครับผมสำหรับสกิลระเบิดส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นบีสตันนะครับผมก็คือเพิ่มระ
ยะอาวุธประเภทระเบิด 30% ครับปาได้ไกลขึ้นนั่นเองครับผมไอเทมเสริมก็เป็นแผ่นที่เสบียงเหมือนเดิมครับผมเอาไว้ปลดล็อกร้านค้ารับใน4/4นะครับผมซึ่งความแตกต่างของคอมโบสกิลแบบที่1และแบบที่2เนี่ยต่างกันอยู่ที่นิดเดียวจริงๆนะครับผมคอมโบแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นชาร์จแบบเน้นวิ่งเร็วนะครับเข้าชาร์จศัตรูได้ไวนะครับผมประมาณนั้นคือแบบเน้นวิ่งเน้นชาร์จนะครับเล่นทำเกมได้แบบว่ารวดเร็วทันใจนะครับผมสำหรับคอมโบ1นะฮะส่วนคอมโบที่2เนี่ยก็คือเอามาไว้เล่นการครับแล้วก็เซตระเบิดให้เพื่อนได้ด้วยนะครับถ้าใครเอาอันวอลโลมานะครับแล้วก็ปาระเบิดแม่นๆนะครับมันทำให้ทีมไฟของเราเนี่ยแข็งขึ้นนะครับเช่นศัตรูออมาใกล้ๆกันประมาณ4ตัวใช่ไหมลองปาระเบิดเข้าไปนะครับทำให้เลือดศัตรูเนี่ยลดลงนะครับทีมเราก็จะเล่นง่ายขึ้นประมาณนั้นครับผมต่างกันแค่นิดเดียวจริงๆนะก่อนที่เราจะไปดูเกมเพลย์เนี่ยผมมีร้านค้าเติมเกมสุดคุ้มราคาถูกมาแนะนำนะครับผมก็คือ TC Online นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บเติมเกมที่ค่อนข้างจะถูกมากๆนะครับเว็บไซต์ของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเติมเกมในมือถือโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะครับผมทุกคนเติมได้แบบง่ายและก็รวดเร็วนะครับและใครที่เป็นสาวกฟรีไฟล์เนี่ยได้รับส่วนลดไปเยอะมากๆนะครับผมใครสนใจก็ลิงก์เว็บใต้คลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าเติมปลอดภัยแน่นอนครับผมไม่มีการเพชรแดงหรือว่ารีฟันใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยครับผมเริ่มเกมแรกมานะครับแนะนำว่าให้ซื้อปืนที่ตัวเองถนัดนะครับเช่นผมถนัดปืนคู่นะครับก็หยิบมาถ้าใครถนัด M500 ก็สามารถหยิบได้นะแต่ถ้าใครแบบไม่ถนัดแล้วไปหยิบ M500 อย่าไปหยิบนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่จะต้องแบบใช้การงัดหัวนะมันค่อนข้างที่จะใช้สกิลเพลย์ในการเล่นนิดนึงนะครับถ้าอยากได้ชัวร์ก็แนะนำว่าเป็นปืน UFP คู่ละกันนะครับเพราะว่าดาเมจโดนหัวก็แรงเหมือนกันนะครับหลักร้อยเลยนะครับผมทุกคนครับแรงมากๆครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะดันไปเล่นกับเพื่อนละกันนะครับทีมนี้ของเราเนี่ยเป็นการถมนะครับชอบเล่นถมดังนั้นเราก็ตามเพื่อนไปก่อนแล้วกันครับผมเทิร์นแรกไม่เสียหายนะทุกคนสามารถเล่นถมได้นะโอเคเปิดไปเลยครับเวลามีตัวหลังครับไม่ทันครับแต่ยังสามารถยิงสวนได้อุ้ยแต่ก็เกือบตายครับกดออเรออนมาพันยาหลังกล่องก่อนเลยครับแบบนี้เวลามีตัวดันมาครับมนุษย์โปรพันยานครับแต่จริงเหลี่ยมเรายิงได้นะเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมบัฟพอดีเลยปึ๊บโอ้โหไม่ได้วะหลบมุมกล่องไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าผมพลาด นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นข้อดีของเดกี้นะทุกคนเห็นไหมเวลามีศัตรูพันยาก็จะเป็นมาร์คส้มขึ้นนะฮะอุ้ยแล้วเพื่อนเสียโซเนียครับล่วงไปแล้วครับอันนี้เราสามารถกดตายได้นะแต่ผมไม่ได้กดนะฮะเผื่อได้เปิดไมค์บอกเพื่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมโอ้เรียบร้อยครับผมเทิร์นแรกเสียไปแล้วครับไม่เป็นไรครับผมค่อยไปแก้มือเทิร์น2เทิร์นแรกเราเล่นพลาดไปหน่อยครับไปยืนแบบลงโจงเลยนะครับเทิร์นนี้ก็ซื้อเป็นปืนชาร์จแล้วกันนะครับแล้วก็ EP นะครับผมบัฟ EP เนี่ยก็จะได้ EP มาเล่นกันนะครับผมเห็นไหมเต็มหลอดเลยนะครับผมใครแบบมีโอเลออนเนี่ยในทีมก็คือโกงเลยนะครับไอวอลไม่ต้องนะครับเพราะว่าโอเลออนน่ะแลกกับบัฟ EP สามารถกดได้แบบ2 ครั้งก็ประมาณ6 วิทุกคนน่าจะดูดีกว่าไอวอลเยอะเลยนะครับผมนี่เราก็รีบดันหน้าครับไปหามุมเล่นนะครับผมต้องดูตำแหน่งเขาให้ทันนะครับโอ้ยเพื่อนน็อกดาวครับผมอันนี้ต้องรีบไปชุบเลยครับผมถ้าเราปล่อยเพื่อนตายนะแล้วแบบเราเกิดล้มนะครับเพื่อนจะไม่มาชุบเรานะดังนั้นโซโล่ต้องแคร์เรื่องนี้นิดนึงต้องแบบมาชุบเพื่อนนะครับเดี๋ยวปล่อยเพื่อนดาวถ้ามันชุบได้ก็ชุบนะครับอุ้ยด้านหน้าครับผมด้านหน้าเรามี1 ตัวครับโอเลออนครับอุ้ยฝั่งขวามาฮะอุ้ยแบบนี้เขายิงมาเจ็บมากครับต้องพันยาก่อนนะเมื่อกี้เราประมาทไปนะครับพันยาไม่เสร็จแล้วไปเปิดรอบนี้ก็จำไว้เป็นบทเรียนครับผมอ่ะเขาวิ่งมาละเปิดไปเลยครับน็อกดาวไป1ครับถือว่าสวยงามครับ3เก็บไปครับผมเรียบร้อยครับ1คิวตัวสุดท้ายเหมือนจะอยู่ฝั่งขวาหรือเปล่าเพราะว่าคนนี้เขาพันยาไปฝั่งขวาใช่จริงด้วยฮะไปฮะตัวสุดท้ายครับวิ่งไปเลยฮะเรียบร้อยครับผมถือว่าสวยงามนะครับเกมนี้ได้มา900 บาทเลยนะครับผมเกมนี้ก็ซื้อปืนชาร์จได้เลยครับ UMP ครับผมแล้วก็ซื้อบัฟเหมือนเดิมครับผมพยายามแบบเน้นบัฟกับปืนชาร์จนะครับผมแต่จริงอ่ะการเล่นปืนชาร์จกับปืนไกลอ่ะเราก็สังเกตดูด่านด้วยนะครับว่าด่านไหนแบบควรเล่นปืนชาร์จหรือแบบด่านไหนควรเล่นปืนไกลนะจริงๆมันก็จะมีด่านเล่นปืนไกลอยู่นะเช่นพวกก่อแก้วก็จะเล่นได้ใช่ไหมอันนี้เป็นเขตเพาะปลูกก็เล่นปืนชาร์จก็ได้ปืนไกลก็ได้ครับผมเพราะว่ามันมีที่ยิงอยู่เช่นตรงสะพานที่ผมเดินมาเนี่ยสามารถยิงครบไกลได้ครับคือมีตัวครับยิงเราด้านหน้าครับเราต้องกดโอเลออนนะครับเพราะว่ามีตัววิ่งมาโอเคกดโอเลออนไปครับขอบอกไอ้วอเฉยเลยต้องนั่งพันยาไปก่อนนะครับห้ามประมาทนะครับผมทุกคนโซเนียเราใกล้จะมาแล้วนะครับเพื่อนเปิดน็อกดาวไปได้1ครับผมเมื่อศัตรูจะอยู่ฝั่งฐานเขาหมดนะกับผม1ตัวนะฮะเรารู้ตำแหน่งแล้วด้านหน้าก็รอครบเราอยู่นะครับดังนั้นต้องระวังเพื่อนยิงน็อกดาวไป2ครับไม่แน่ใจว่าอยู่ด้านในหรือเปล่าต้องลองเข้าไปเช็คกันก่อนนะครับไม่มีไม่เป็นไรนี่ไงด้านนอกจริงด้วยครับปาดไปเลยครับเรียบร้อยหัวแตกไป1ฮะสวยงามไปเก็บแอร์ดรอปครับเพราะว่าแอร์ดรอปนี้จะมี AWฮึบไม่ทันแอดออฟเทิร์น2เนี่ยมันจะมี AW นะ
พวก AirDrop ยืนนะนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แบบเท่าที่แบบผมลองเล่นดูนะทุกคนถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็อย่าว่ากันนะครับผมนะคืนนี้ก็ได้ระเบิดแล้วก็ไอวอร์มาแล้วนะครับจริงๆเซตนี้เนี่ยก็จะปาระเบิดค่อนข้างที่จะไม่ได้โหดมากนะเพราะว่าเอาเคนลี่มาแทนอันวอลโลนั่นเองนะครับผมเซตที่1ของผมนะเซตนี้ก็ชาร์จแบบดูดันนะครับผมดูดันไว้ใจได้ครับแล้วก็ดูดันไม่เกรงใจใครด้วยนี่แล้วก็วิ่งไปยึดบ้านฟาร์มเลยครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะวิ่งมายึดเว้ยเราต้องรีบไปยึดก่อนครับด่านนี้เนี่ยเป็นด่านระยะไกลนะมีตัวชาร์จมาจริงด้วยครับผมโอเคยิงไปก่อนครับโอเคเปิดน้องดาไปได้1ครับแล้วก็ฟาร์มไปเลยครับไปหาที่บรรยาก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งฟาร์มของนะเพราะว่าเพื่อนเขาอาจจะมานะครับเนี่ยด่านนี้เป็นด่านระยะไกลนะเราสามารถยิงบนบ้านฟาร์มครบได้นะครับน็อกดาวไป1ครับผมพัญญาครับเพื่อนน็อกดาวน์ด้านล่างครับผมเดี๋ยวรอพัญญาเสียค่อยไปดึงนะฮะเพราะว่าศัตรูเหมือนจะอยู่ฝั่งบ้านโรงพยาบาลนะครับโอเคครับดึงเลยฮะเพื่อนเหมือนเพื่อนจะดึงวะผมปล่อยเพื่อนดีกว่าครับเพราะว่าเรามีระเบิดนะระเบิดปาไปครับโอ้เขาบอกไอ้วอมมาได้สวยวะไม่ตายครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนขึ้นไปชาร์จได้แล้วครับ1คนโอเคครับเรียบร้อยครับผม 3-1 ครับผมแบบชิวๆ AW มาแล้วสวยงามเทิร์นนี้ได้มา 1,200 เลยวะถือว่าได้ตังค์มาเยอะมากนะครับเกมนี้ก็ซื้อวอลซื้อบัฟนะครับตังค์เหลือก็เน้นแบบซื้อบัฟละกันนะครับผมเริ่มจากบัฟฟื้นฟู EP ให้กับเรานะครับแล้วก็บัฟแปลง EP เร็วนะครับเวลาแบบเราโดนศัตรูยิงเนี่ย EP มันก็จะมาแปลงเป็นเลือดให้เราเร็วนะครับจะได้แบบถึกๆนะครับผมแล้วก็บัฟพยาบาลนะครับก็จะได้ยามาหลายกล่องนั่นเองครับผมเผื่อโดนศัตรูยิงมานะครับเลือดลดก็ไปหาที่พัญญาก่อนเพราะว่ายา2กล่องเอาจริงๆอ่ะก็ไม่พอนะด่านนี้เป็นด่านพีคนะครับจริงๆต้องเล่นแบบระยะประชิดกันสัดส่วนเยอะนะเพื่อนดันไปแล้วครับบอยวอลไว้ก่อนครับเพื่อนเปิดน้องดาได้1ครับถือว่าสวยต้องไปซ้อนเพื่อนก่อนเลยครับนี่ไงครับด้านหลังเราครับมนุษย์โฟกดโอเลออนไปก่อนครับฝั่งนู้นมีสโลด้วยนะเป็นสกิลสโลเท้านะครับโอ้แล้วเพื่อนน็อกดาครับเดี๋ยวนี้ต้องเปิดก่อนเลยโอเคเปิดน็อกดาวไปได้1ครับแล้วก็ชุบเพื่อนก่อนนะพัญญาด้วยนะครับอันนี้เราก็ซ้ำเพื่อนของศัตรูนะครับเดี๋ยวเขาบอกตำแหน่งเพื่อนนะโอเคนั่นหน้าครับบอกเลยว่าเลือดเราเยอะไม่กลัวโอ้โหเรียบร้อยผมโดนป่านหัวแบบนี้พลาดนะครับผมทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับผมและดาวไป2ครับและเหลือแค่คนเดียวครับบันเทิงแล้วงานนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโดนตีตื้นและถ้าโดนตีตื้นแบบนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะลำบากนะครับผมเกมนี้ยังพอมีอยู่ 3,700 ครับสไนเปอร์ครับผมด่านนี้เป็นด่านไกลนะสามารถเล่นปืนระยะไกลได้นะครับผมก็หยิบมา2ปืนเลยนะเกมนี้นะเป็น UMP แล้วก็สไนเปอร์เลยครับโดยผมเนี่ยไม่ได้ซื้อบัฟนะครับผมทุกคนคืออยากจะลองดูไงว่าถ้าเราไม่มีบัฟเนี่ยมันจะเล่นไหวหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับตาม 3,700 ผมหมดเลยครับแล้วเพื่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีตังค์กันนะเกมนี้ของแบบไม่พอเล่นแน่ๆครับผมทั้งกอดทั้งไอวอนะครับทั้งบัฟเราไม่มีนะฮะลำบากแน่ๆครับผมแค่ลอยไม่มีหรอเหมือนจะอยู่ด้านล่างนะครับโอ้โหเรียบร้อยแตก1เมื่อกี้ผมพลาดนะผมไปกดกระโดดนะทุกคนโอ้โหอันนี้เราพลาดเองนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเพื่อนยังเหลือ33อยู่น่าจะไหวเพื่อนเปิดไฟครับเราน่าจะเล่นเป็นปืนชาแนลจริงนะเพราะว่าเพื่อนเล่นถมกันหมดเลยนะฮะเพื่อนมีทั้งพัสยาแล้วก็โอเลออนนะยิงไปก่อนครับโอเคเปิดน็อกดาวไม่ได้1ครับถือว่าสวยงามอุ้ยด้านล่างบนยิงมาอุ้ยเพื่อนอีกฝั่งน็อกดาวไปแล้วครับเหลือแค่2คนสุดท้ายและเบอร์4ขึ้นไปช้าแล้วตรงนี้เสียเกาะของโซเนียครับและเรียบร้อยครับโอ้โหและเหลือแค่น้องอิดมันไก่ยังไงเปิดไปโอ้โหและโดดไปเป็นลงเลยครับชิบหายแล้วครับโดนตีตื้นขึ้นมาเป็น3-3ครับเกมนี้จะต้องแบบตั้งใจเล่นแล้วนะเมื่อกี้เราโยนไปนะครับเกมนี้น่าจะซื้อซอง3ได้หรือเปล่าโอเคจริงด้วยนะไอเทมไซเบอร์ครับผมก่อ4มาพร้อมการระเบิดได้ด้วยครับผมตังเราเหลือครับซื้อบัฟอะไรให้หมดเลยนะโอเคแล้วก็ UMP ครับผมด่านนี้เป็นด่านระยะประชิดนะทุกคนดังนั้นต้องเล่นแบบปืนหนักๆหน่อยนะฮะปืนแบบปืนช้าหนักๆหน่อยโซนเราอยู่โซนล่างด้วยจริงๆผมว่ารายละเอียดของการเล่นในเสียมันเยอะจริงๆนะมันจะต้องเข้าใจในแมปที่เราเจอนะครับในแต่ละด่านนะซึ่งเอาจริงอ่ะผมก็ยังแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็พอแบบรู้เรื่องนิดนึงว่าด่านนี้เป็นด่านปะทะด่านนี้เป็นด่านระยะไกลควรจะเล่นปืนไกลครบกันไว้อะไรแบบนี้นะฮะผมก็แบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครรู้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับได้เปรียบศัตรูแน่นอนระเบิดศัตรูปามาครับ2ลูกอุ้ยโดนแฟลชชีทครับแบบนี้เราต้องไปนะเพราะว่าแฟลชชีทเนี่ยมันจะทำดาเมจให้กับเรานะครับและศัตรูก็จะเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้นะ
โอเคเขาขึ้นมาแล้วยิงไปก่อนครับกลางโอเลออนมาทันทันหรือเปล่าผมว่าเราต้องเคลียร์บนนะครับเพราะว่าบนอ่ะเจ็บสุดนะปะเดี๋ยวเคลียร์บนเลยครับโอเคเปิดออกหน้าไปได้หนึ่งครับด้านล่างกำลังมาครับต้องดักครับนี่ไงเปิดออกไปครับกดโอเลออนสวนไปเลยฮะโอเคน้องดาวไปได้2ครับถือว่าสวยงามครับตัวท้ายอยู่ด้านในครับโอ้โหแล้วเพื่อนเต้นใส่แล้วครับน่าจะหมั่นไส้ครับโดนทำศพไปก่อนนี่ไงด้านหน้าผมแล้วก็โดดปาดไปเลยครับตรงนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหเธอนี้ถือว่าเราคิดถูกนะที่แบบว่าเล่นเป็นปืนชาร์จหมดเลยนะครับถ้าไม่ใช่ปืนชาร์จทั้งหมดเนี่ยอาจจะล่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาวที่2นะครับของการไต่แรงโซโล่ขึ้นแรงแดงนะครับจริงๆเราก็ขึ้นแรงแดงแล้วนะครับผมมันเล่นในแรงแดงให้ดูเลยนะครับนี่2ดาวแล้วครับน่าจะ3บูยานะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ๆสามบูย่าจริงด้วยครับผมสำหรับการไต่แรงก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมในคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนอีกสกิลนึงเป็น A124 นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Umer Channel ด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะและเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย